เราดูท็อปวิวเราจะพบว่าชิ้นงานเนี่ยหรือว่าเคิร์ฟบล็อกสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยมันบิดไม่ได้เชฟเพราะว่าตัวเคิร์ฟมันเบี่ยงเบนไปนะครับทำให้ขอบตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นค่ะทีนี้เราบอกว่าถ้าอยากให้มันบิดแล้วเทนเจนต์เนี่ยมันจะมีออปชันตัวนึงที่ชื่อว่าตัวเทนเจนต์นะครับ to adjacent face นะครับตัวนี้เราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเทนเจนต์กับผิวที่เราเลือกก็คือผิวด้านล่างของขอบโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคค่ะนะครับเราก็สามารถที่จะได้ในส่วนของตัวโปรไฟล์8จิตนะครับค่ะก็จะได้ตามเชฟที่เราต้องการนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีค่ะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะอยู่กับเปรียวพิวรี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ป๋องด้วยค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราจะแบบว่ามีความแบบว่าเรื่องราวความสนุกหรือว่าเป็นความรู้ดีกว่าอะไรที่จะมาฝากกับแฟนรายการของเราคะพี่ป๋องก็วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานนะครับในส่วนของคำสั่งที่ชื่อว่า wrap นะครับค่ะซึ่งตัวคำสั่งเนี่ยจะมีออปชันอยู่ประมาณ2ออปชันนะครับก็คือจะเป็นลักษณะการคำนวณงานที่เป็นผิวโค้งกับที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็นผิวเซอร์เฟสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวคำสั่งวับเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในลักษณะงานแบบไหนบ้างนะครับได้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามรายการของเราด้วยนะคะโอเคครับค่ะก็อย่างในส่วนของตัวสไลด์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะนำตัวคำสั่งวับมาใช้นะครับก็อย่างอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะตัว cylindrical cam นะครับก็เราสามารถใช้ในส่วนของตัววับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของชิ้นงานที่เป็นลักษณะผิวโค้งนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เฟซที่เราออกแบบมานะฮะก็สามารถที่จะมาทำในส่วนของพวกโลโก้อะไรเงี้ยนะครับใส่เทคใส่เหมือนเป็นแบรนด์ลงไปนะครับแต่บางทีผิวโค้งเนี่ยในการเอาตัวอักษรหรือโลโก้ไปวางเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องใช้เทคนิคเพิ่มใหม่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผิวเรียบๆเนี่ยก็สามารถที่จะใส่โลโก้หรือว่าเทคลงไปได้เลยค่ะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวคำสั่งการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของตัวชิ้นงานขึ้นมานะครับ ตัวนี้จะเป็นชิ้นงานอะไรไงคะตัวนี้จะเป็นชิ้นงานหล่อนะครับซึ่งตัวชิ้นงานหล่อเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเขียนโลโก้หรือว่าเป็นมาตรฐานอะไรลงไปนะครับซึ่งอย่างเนี้ยถ้าเป็นผิวที่เราเขียนสมมติถ้าเป็นผิวระนาบปกติเนี่ยอันนี้เราก็เหมือนที่ผมแจ้งไปก็คือเราสามารถที่จะเขียนเทคหรือสัญลักษณ์ลงไปได้เลยได้เลยใช่ครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นผิวโค้งแบบนี้นะครับในการเขียนเนี่ยบางทีมันอาจจะเขียนยากนะครับเพราะผิวมันโค้งนะครับทีนี้คอนเซปต์ในการใช้งานถ้าเราจะต้องการจะเขียนสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าเขียนเทคลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างในส่วนของเพลนหรือระนาบขึ้นมาก่อนนะครับให้มัน อยู่ในแนวเดียวกับผิวที่เราต้องการจะเขียนนะครับอย่างอันนี้ก็คือเราได้ผิวที่เราต้องการจะเขียนนั่นคือผิวเนี้ยนะครับจากดีไซน์แล้วเราก็สามารถอินเสิร์ตในส่วนของตัวสเก็ตเนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมุมมองนิดนึงสักครู่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเขียนในส่วนของอาจจะเป็นเส้นอ้างอิงขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ผมบอกว่าให้เป็นในส่วนของเส้น contraction line นะครับเราอ่านแล้วก็เขียนบอกขนาดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราบอกว่าเราจะวางเทคตรงผิวโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเส้นอ้างอิงขึ้นมานะครับอันนี้ผมสร้างเส้นเป็นเส้นโค้งแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวอักษรมันโค้งตามเชฟด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาบอกในส่วนของความสัมพันธ์ของเส้นนะครับว่าตรงเนี้ยให้มันเป็นแบบซิมเมทรีก็คืออยู่กึ่งกลางนะครับเวลาเราวางเทคอย่างเงี้ยมันจะได้อยู่กึ่งกลางกันจากนั้นเราบอกว่าเส้นโค้งตัวนี้ที่เราจะวางเทคเนี่ยให้มันเป็นตัว contraction line นะครับจากนั้นเราก็มาสร้างในส่วนของตัวเทคซึ่งในตัว solid work มันจะมีคำสั่งเทคให้ละนะครับเราก็มาเขียนเทคลงไปแต่ถ้าเป็นโลโก้เป็นอะไรเงี้ยเราต้องเอาเทคเจอร์หรือโปรไฟล์เข้ามาแทนนะครับอย่างเนี้ยผมใส่เป็นเทคแล้วกันนะครับผมพิมพ์กันว่า ISO แล้วกันผมพิมพ์ตัวเลขเข้าไปนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็เลือกเส้นเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยมันได้เส้นไอ้ได้เทคมาละนะครับจากนั้นเราบอกว่างั้นเรามาจัดวางนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางของเส้นเมื่อกี้เราวางให้มันซิมเมทรีแล้วจากนั้นมากําหนดครับว่าฟอนต์ตัวนี้จะใช้ลักษณะไซส์เท่าไหร่แล้วก็รูปร่างหรือว่าในส่วนของฟอนต์สไตล์เนี่ยเราจะใช้ฟอนต์แบบไหนนะครับอันนี้ผมบอกว่าฟ
ผมขอฟอนต์ขนาดไซส์สัก70แล้วกันแล้วก็เป็นแบบบอนอ่ะกดโอเคอ่ะแล้วก็จะได้นิดนึงเดี๋ยวมันไม่เห็นไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ออกจากคำสั่ง text แล้วก็ exit ออกไปค่ะนะครับเราก็จะได้ text แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ insert นะครับแล้วก็ feature แล้วก็เลือกคำสั่งแบบนะครับนี่แหละคำสั่งตัวนี้แหละใช่ครับจากนั้นเราก็เลือกในส่วนของตัว text ที่เราเขียนไว้นะครับจากนั้นมันจะมี option นะครับของตัวคำสั่งแบบเนี่ยมันจะมีแบบtype เนี่ยมันจะมี embed debug อันนี้ก็คือเป็นลักษณะการสร้างนูนขึ้นมาหรือว่าคัดลงไปในเนื้อของ solid body นะครับกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นลักษณะการ split ผิวก็คือเป็นการแบ่งเส้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวmethodก็คือในส่วนของตัวtype ในการคำนวณเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัว analysisตัววิเคราะห์นะครับว่าให้มันเป็นวิเคราะห์แบบผิวทรงกระบอกนะครับหรือว่าเป็นผิวเซอร์เฟสนะครับอ่ะอันนี้ผมเลือกเป็นผิวที่เป็นผิวเซอร์เฟสแล้วกันนะครับผมก็เลือกออปชันนี้นะครับจากนั้นผมให้มันตีเป็นแบบเขาเรียกว่าเอมบอสก็คือตีนูนขึ้นมาครับผมคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็มาเลือกผิวเซอร์เฟสครับอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลหรือว่ายังไงคะหรือว่ามันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานครับว่าเราจะดีไซน์แบบไหนบางทีเราอาจจะให้มันกินเนื้อเข้าไปข้างในก็ได้แต่อย่างเงี้ยเราสร้างผิวนูนขึ้นมาแล้วก็ระยะตรงเนี้ยเราบอกว่าให้มันนูนขึ้นมาเท่าไหร่เราก็สามารถกําหนดไปบอกว่าอ่ะถ้างั้นเราบอกว่าสัก2มิลนะครับเพราะเทคตรงเนี้ยบางทีเราตีขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นสัญลักษณ์หรือว่าบอกคุณสมบัติของตัวชิ้นงานนั้นๆนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จไปละหนึ่งอย่างนะครับทีนี้มาอีกแบบนึงนะฮะก็จะเป็นในลักษณะของตัวcylindrical cam เมื่อกี้ที่ให้ดูในรูปไปนะครับโอเคผมเปิดในส่วนของไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นตัว cylindrical cam ที่ให้ดูในตัวสไลด์ไปนะครับทีนี้คอนเซปต์ในการเขียนนะครับก็คือถ้าเราดูในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยเขียน extrude ขึ้นมาเป็นผิวทรงกระบอกนี่แหละนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างในส่วนของตัว cylindrical cam นะครับหรือว่ารูปแบบในการเดินนะครับเราก็มาทำการสร้างในส่วนของเขาเรียกว่าการสร้างระนาบก่อนซึ่งในระนาบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างให้มัน tangent ในลักษณะแบบไหนอย่างเนี้ยผมเลือกเป็น light plane นะครับแล้วก็ tangent กับผิวจะได้ลักษณะแบบนี้ถ้าต้องการปรับทิศทางแล้วก็ flip ไป flip มาแบบนี้ได้มันจะมี option ให้เราเลือกอยู่นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาทำการเขียนในส่วนของตัวโปรไฟล์นะครับซึ่งเจ้าตัวโปรไฟล์ตัวเนี้ยจะมี point อยู่อันนึงก็คือตัวนี้ฮะความยาวของโปรไฟล์ทั้งหมดค่ะซึ่งความยาวของโปรไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องอิงในส่วนของความยาวเส้นของตัวทรงกระบอกหรือความยาวรอบวงกลมโอเคใช่ครับทีนี้ในการหาความยาวรอบวงกลมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธี1ก็คือเราใส่เป็นสูตรเข้าไปก็คือ2ไพ r นะครับหรือเราใช้ในส่วนของตัว measurement นะครับหรือว่าเครื่องมือวัดในตัว solid work นี่แหละคลิกตรงเส้นรอบวงอันนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับจำตัวเลขนะ1 2 5 6 64นะครับเราก็ไปที่ตัว measurement แล้วก็ลองวัดดูนะครับซึ่งเป็นค่าตัวเลขตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราต้องเอาหลังจุดทศนิยมเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าเอาแค่2ทศนิยม2ตำแหน่งบางทีมันอาจจะไม่พอดีนะครับค่ะทีนี้ถ้าเอาชัวร์เลยเนี่ยก็คือพอเราเขียนในส่วนของตัวโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับก็คือเขียนโปรไฟล์นี้เรียบร้อยบอกขนาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สมมติตัวนี้ผมใส่ไป 1,000 ก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บทดคํา 1,000โปรไฟล์ก็จะขยับเล็กลงมาค่ะครับทีนี้ถ้าเราต้องการบอกว่าเอาแบบวิธีง่ายๆก็คือใส่ที่เป็นสมการเข้าไปคือสูตรก็คือ2ใส่2นะครับแล้วก็คูณด้วย pi แล้วก็ตามด้วย r ตัวนี้สักครู่นะครับเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่า r ตัวนี้ผมใช้เท่าไหร่ขอ cancel ก่อนแป๊บนึงขอดูก่อนว่า r ตัวนี้เท่าไหร่ r ตัวนี้คือ400นะครับก็เท่าที่ diameter 400เพราะฉะนั้น r ก็คือ200สักครู่นะครับแล้วก็ใส่ไปก็คือ2คูณด้วย pi ก็คือเป็นค่าไพนะครับคูณด้วย200แล้วก็กดโอเคปุ๊บเราก็จะได้ค่าความยาวเส้นรอบวงนะครับ
จากนั้นนะครับเราก็มาใช้ในส่วนของตัวคำสั่งที่ชื่อว่า wrap นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือเราจะเลือกว่าเราจะตีแบบไหนก็คือสมมติว่าเราจะตีในลักษณะที่เป็นนูนขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าจะกินเนื้อเข้าไปก็ได้นะครับอย่างออปชันนี้ผมลองให้มันกินเนื้อเข้าไปก็คือแบบดีบอสนะครับจากนั้นเราบอกว่าให้ตีเข้าไปประมาณสัก40ก็คือกินเนื้อเข้าไปแล้วก็กดโอเคมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้กับอีกวิธีนึงก็คือเราจะใช้อีกรูปแบบนึงที่ชื่อว่าตัวคำสั่ง sweep cut นะครับซึ่งในส่วนของคำสั่ง sweep cut เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับตัวคำสั่ง wrap นี้ได้นะครับโดยที่เราจะใช้ออปชันตัวนึงที่เป็นลักษณะของตัว split sense นะครับก็คือเราต้องการจะให้สร้างเป็นเส้นสปิตรอบผิวทรงกระบอกนะครับเราก็กดโอเคแล้วก็จะได้เป็นเส้นก็คือเหมือนกับเส้นบอกขอบเขตนะครับจากนั้นนะครับเราเข้ามาในส่วนของตัวที่เป็นคำสั่ง sweep ก็คือเราก็สร้างโปรไฟล์ปกตินี่แหละนะครับค่ะเราก็บอกว่าความยาวของตัวทีนะความสูงของร่องเนี่ยตรงนี้เป็น80นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเราใช้คำสั่ง sweep คัดปกติเลยนะฮะก็คือเลือกโปรไฟล์กับเลือกพาสนะครับสักครู่นะครับผม edit feature ดูนะครับอันนี้ก็คือพอเราสร้างในส่วนของโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของพาสเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับในกรณีที่มีหลายเส้นเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นแบบคลิกขวา select manager แล้วก็เลือกเส้นให้มันครบรูปนะครับทีนี้ออปชันสำคัญนะครับที่ไม่ให้เส้นมันบิดนะครับตามลักษณะของเคิร์ฟเนี่ยอย่างอันนี้ถ้าเราเลือกเป็นแบบตัวมินิมัมทวิสต์เนี่ยเราจะพบว่าเราดูท็อปวิวเราจะพบว่าชิ้นงานเนี่ยหรือว่าเคิร์ฟบล็อกสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยมันบิดไม่ได้เชฟเพราะว่าตัวเคิร์ฟมันเบี่ยงเบนไปนะครับทำให้ขอบตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นทีนี้เราบอกว่าถ้าอยากให้มันบิดแล้วเทนเจนต์เนี่ยมันจะมีออปชันตัวนึงที่ชื่อว่าตัวเทนเจนต์นะครับ to adjacent face นะครับตัวนี้เราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเทนเจนต์กับผิวที่เราเลือกก็คือผิวด้านล่างของขอบ okay. อันนี้นะครับแล้วก็กดโอเคค่ะนะครับเราก็สามารถที่จะได้ในส่วนของตัวโปรไฟล์80นะครับค่ะก็จะได้ตามเชฟที่เราต้องการนะครับเพราะบางทีถ้าเราไม่เลือกออปชันนี้ขนาดของร่องตัวเนี้ยมันจะไม่เท่ากันนะครับยิ่งตัวโปรไฟล์ตรงนี้มีโค้งความชันเยอะเนี่ยมันก็จะบิดเยอะนะครับซึ่งจะทำให้เวลามีตัวกลไกบางตัวมาวิ่งในร่องนี้มันวิ่งไม่ได้อาจจะเป็นลูกบอลนะครับเป็นบอลสกูอะไรเงี้ยก็อาจจะวิ่งไม่ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นเทคนิคในการสร้างรูปแบบที่ชื่อว่าตัวซิลินเดอร์แคมนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นเทคนิคที่เรานำมาฝากกันแล้วก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นใช่ครับก็จริงๆเคสนี้ก็คือไปเจอปัญหาของลูกค้ามาว่าเขาเขียนแล้วมันมีปัญหาว่าร่องมันโตไม่เท่ากันนะครับก็เลยเข้าไปดูปัญหาว่าไอ้ตกลงมันเป็นที่อะไรก็มาได้คำสั่งตัวนี้ครับช่วยให้งานของลูกค้าออกไปได้ค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางเราได้เลยใช่ค่ะเราก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็แนะนำทริคดีๆแบบนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะและแน่นอนว่าในรายการของเราก็ยังจะมีทริคดีๆแบบนี้แหละนำมาฝากกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเทคนิคในวันนี้ที่พี่ป๋องนำมาสอนก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะครับผมยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากรายการของเราค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ